ละ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تعالى خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وقال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله بنوم مبان مسلمة بسطة ทั้ง لاي ก่อนอื่นใดก็ชูกรต่ออัลลอฮฺสุบานวะตาลาด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺด้วยรอห์มานรอฮีมกะรีมของอัลลอฮฺละตาลาได้ให้ความดีแก่เราวันนี้เราได้มารวมตัวกันนิสบัตศาสนาด้วยตักดีรและกำหนดของอัลลอฮฺสุบานวะตาลาเราหลายๆคนวันนี้ได้รับความดีนะครับอินชาอัลลอฮ์ตะอาลาเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามแต่ที่อัลเลาะห์ตะอาลาประสงค์จะให้ความดีอัลเลาะห์ตะอาลาจะเชื่อมโยงเขาผู้นั้นเขาคนนั้นกับศาสนาแต่เชื่อมโยงในนาทีนี้พร้อมกับความเข้าใจด้วยมายูริดิลลาฮูบิฮิคอยรันยุฟักกิฮูฟิดดีนเอากะมากอนคือจะบอกว่าถ้าจะพูดว่าคนคนหนึ่งต้องเข้าใจก่อนถึงจะได้รับความดีก็หมายความว่าเราทุกคนยังไม่ได้รับความดีเพราะเรายังไม่ได้เข้าใจอุลามะบอกว่าคนที่เข้าใจจริงๆคำว่าฟักกีเนี่ยจะตั้งกับจะอยู่บนตัวเราตอนนี้ในยุคนี้ไม่ได้อุลามะบอกว่าคนที่เข้าใจศาสนาจริงๆเขาได้จากลูกนี้ไปแล้วคือบรรดาซอฮาบะห์และก็ซอฮาบียะห์เพราะว่าทุกความเข้าใจในแต่ละอย่างมันจะมีนิชานสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเข้าใจความเข้าใจของศาสนาเนี่ยคืออะไรล่ะก็เปรียบง่ายๆทุกวันนี้เราหลายๆคนนะครับจะเข้าใจในแต่ละงานของงานที่เราทำคนที่อยู่ในเมืองเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับการค้าขายทำธุรกิจนะครับคนที่อยู่ตามโซนภูเขาเขตในเขตหมู่บ้านหรือว่าชนบทเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับการทำสวนคนที่อยู่เขตทะเลเขาจะเข้าใจเกี่ยวกับการออกทะเลหาปลานะครับทำไมเขาเข้าใจก็นิชานสัญลักษณ์บ่งบอกนะครับคนคนหนึ่งเขาสามารถที่จะออกทะเลตัวคนเดียวนะครับในทุกเวลาไม่ว่าฤดูกาลไหนไม่ว่าอุปสรรคขนาดไหนเขาก็พร้อมนะครับที่จะออกทะเลคนทำนาคนทำสวนคนทำไร่เนี่ยเขาก็พร้อมที่จะเหนื่อยถึงแม้ว่ามีผู้คนจะบอกว่าภูเขาเขตเนี่ยมันอันตรายนะอยู่ยากมันทุรกันดารลำบากไฟฟ้าก็ไม่มีถนนก็เข้ายากแต่คนที่เข้าใจอ่ะเขาไม่ได้มุตะซิบเขาไม่ได้เป็นไม่ได้เอาสิ่งเหล่านั้นเป็นข้ออ้างเพราะว่าเขาเข้าใจถึงแม้ว่าลำบากแค่ไหนเขาก็ยอมเพราะว่าเขาเห็นผลลัพธ์คือนาติจะเช่นกันคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยทั้งที่ว่าอยู่ในเมืองเนี่ยต้องใช้ค่าน้ำค่าไฟค่านู่นนี่นั่นหลายๆอย่างนะครับต้องมีค่าท
ที่เขาพูดว่าชีวิตนี้มีค่าค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ค่าเน็ตวันๆเนี่ยถ้าอยู่ในบ้านถ้าอยู่ในชนบทดีกว่ามั้งนะครับค่าน้ำก็ไม่ต้องจ่ายมีแต่ค่าไฟค่าบ้านเช่าค่าภาษีต่างๆนานาแต่ทำไมเขาอยู่ในเมืองเขาอยู่ในตัวเมืองเพราะเขาเข้าใจว่าโซนนี้เป็นโซนธุรกิจถึงแม้ว่ารายจ่ายจะหมดไปนะครับแค่ขนาดไหนแต่เขาเข้าใจว่าถึงเขายอมอยู่ตรงนั้นเขาสละทุกอย่างเขายอมลงทุนเขายอมจ่ายไปต้องหมดทุนเท่าไหร่ต้องเสียเวลาต้องเสี่ยงเพราะว่าเขาเห็นว่าผลลัพธ์ที่จะได้มามันมหาศาลยิ่งโซนธุรกิจโซนค้าขายเนี่ยนั่นแหละคือจุดบ่งบอกว่าคนคนนั้นเข้าใจในแต่ละโซนในแต่ละจุดในแต่ละงานด้วยนี้อุลามะบอกว่าเรายังไม่เข้าใจศาสนาจะบอกว่าเราทุกคนที่เข้าใจศาสนาบอกไม่ได้ทำไมบอกว่าซอฮาบะเพราะว่าซอฮาบะเขาพร้อมทุกอย่างเขาพร้อมที่จะสละถึงแม้ว่าคนอื่นบอกมองเขายังไงว่าตอนนี้อากาศร้อนนะผลผลิตกำลังฤดูการฤดูผลิตผลผลิตของอินทผลัมกำลังสุกปีละหนปีละครั้งฤดูการผลผลิตของอินทผลัมเนี่ยถ้าออกไปตอนนี้เพื่อศาสนาจะเสียหายนะแต่ซาบะเขาไม่มุตะเซ็ตเขาไม่ได้สนใจเพราะเขาเห็นผลลัพธ์นาติญะที่จะได้มาการตอบแทนถ้าเอาศาสนามาตั้งไว้ข้างหน้าสละเพื่อศาสนายอมทุกอย่างเพื่อศาสนาอัลลอฮ์ให้การตอบแทนที่มหาศาลนั่นแหละที่เรามาบอกว่าคนที่เข้าใจจริงๆเขาพร้อมที่จะสละเมื่อตะกะซาศาสนาเกิดขึ้นมาแม้แต่ฤดูการผลผลิตอินทผลัมถึงแม้ว่าในขณะที่ฤดูร้อนหรือว่าในขณะที่ว่าเขายังไม่พร้อมปัจจัยต่างๆนานาเขายังไม่สมบูรณ์แต่เมื่อศาสนาต้องการเขาคนนั้นพร้อมที่จะสละแม้ว่าเวลาแม้ละทรัพย์สมบัติของเขาตัวของเขาจะเหน็ดเหนื่อยนั่นแหละคือนิชานสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาเหมือนกับที่ผมเปรียบเทียบเมื่อกี้ว่าเราเข้าใจเกี่ยวกับการทำธุรกิจเรายอมสละเรายอมลงทุนเราเข้าใจเกี่ยวกับการทำสวนเราจะหนีห่างความเจริญเราจะอยู่ในชนบทหรือเราจะอยู่บนภูเขาที่ว่าถนนลูกรังไฟฟ้าก็ไม่มีใช้แต่เรายอมสละเสี่ยงกับความอันตรายหลายๆอย่างเพราะเราเข้าใจว่านาติยะผลลัพธ์ที่จะได้มาเหมือนกับทุกวันนี้ความสุขสบายที่เขามีสวนมีไร่มีนามีทรัพย์สมบัติยุคแรกๆอ่ะเขาสละขนาดไหนเขาเห็นภาพเขาเข้าใจนี่คือจุดเปรียบเทียบง่ายๆนะครับพี่น้องแม่บ้านวันนี้ทำไมผมบอกว่าเราทุกคนได้รับความดีเพราะว่าบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยกว่าเขาจะเข้าใจเนี่ยเขาก็พยายามนะครับเขามีความต้อนรับมีความต้องการมีการพยายามมีการศึกษามีการเรียนรู้มีการมุญาดะจนอัลเลาะห์ตะอาลาเปิดชั้นใดก็ชั้นนั้นพี่น้องแม่บ้านวันนี้ถ้าถามว่าทุกๆคนเนี่ยว่างไหมไม่มีใครว่างหรอกไม่มีใครว่างโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยการรวมตัวของมุสลิมวันนี้เวลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาให้เท่ากันผู้หญิงกับผู้ชายคือ24ชั่วโมงแต่เทียบความว่างความมัสรุฟใครงานเยอะกว่าใครหน้าที่การงานรับผิดชอบเยอะกว่าถ้าฟังจากผู้ชายก็จะบอกว่าฉันที่เยอะกว่าการงานในบ้านเนี่ยการงานที่ทุกวันนี้นะก็รายได้แต่ฉันเป็นคนหาออกตั้งแต่8โมงเช้ากลับมาก็4โมงเย็นก็เวลาฉันทำงานเนี่ยฉันก็คือมัสรุฟมากแต่ถ้าเทียบกับเวลาจริงๆเนี่ยที่ว่าต้องให้ต้องแบ่งเวลาต้องทำงานต้องยุ่งอยู่กับหน้าที่รับผิดชอบแม้กระทั่งตัวเองยังไม่มีเวลาพักผ่อนคือผู้หญิงจะเยอะกว่าถ้าเทียบกับงานที่หารายได้เนี่ยผู้ชายจะบอกว่าฉันเป็นคนหารายได้ในบ้านในครอบครัวแต่ความมัสรุฟคือผู้หญิงนะนึกภาพให้ดีลองนึกให้ออกว่าตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนน่ะใครเป็นคนที่ฮะมัสรุฟียะมากที่สุดก็ผู้หญิงตั้งแต่ตื่นนอนก็จัดการเรื่องการที่นอนเรื่องอาหารการกินตอนเช้าเข้าครัวก็ผู้หญิงดูแลลูกก็ผู้หญิงจัดที่นอนก็ผู้หญิงหน้าที่ในบ้านผู้หญิงถึงแม้ว่าผู้ชายจะออกนอกบ้านไปทำงานแต่ผู้หญิงเขาไม่เคยหยุดงานมัสรุฟียะกับงานอยู่ตลอดเวลาด้วยความมัสรุฟียะวันนี้พี่น้องแม่บ้านผมพยายามจะบอกว่าการเสียสละนะครับการเสียสละการมุญาฮะดะห์ของเราเนี่ย
ถ้าเราจะเทียบกับสมัยซอฮาบะห์กับซอฮาบียะห์เราเทียบไม่ได้เลยแต่ในยุคอาคิรซะมานเนี่ยแค่เล็กๆน้อยๆเราสละเพื่อศาสนาอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดนะครับจะบอกว่าเราเข้าใจไม่เลยยังไม่เข้าใจแต่ว่าในการปฏิบัติในการเสียสละในการมุญาฮะดะห์มันเป็นการสัญญาของอัลเลาะห์ตะอาลาอัลเลาะห์จะเปิดความเข้าใจวัลลซีนะญะฮะดูฟีนาลานะฮดียันนะฮุมซุบุลานะใครก็ตามแต่ที่มุญาฮะดะห์ในเส้นทางในหนทางของฉันจะเปิดความเข้าใจฉันจะเปิดความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนาเกี่ยวกับผู้กลมของอัลลอฮ์เกี่ยวกับแบบอย่างของท่านนบีคือศาสนาเนี่ยเป็นพันทางอุลามะตรจมะแปลตัฟซีรคำว่าซุบุลานาเนี่ยอัลลอฮ์จะเปิดความเข้าใจเหมือนกับที่อัลลอฮ์เคยเปิดความเข้าใจให้กับบรรดาซอฮาบะห์โดยเฉพาะยุคนี้ยุคอาคิรซะมานอุลามะบอกว่าอัลลอฮ์จะเปิดคือความง่ายดายความเร็วและง่ายกับอุมมะห์นี้แค่มุญาฮะดะห์เล็กๆน้อยๆอัลเลาะห์จะเปิดให้ถึง50เท่า50เท่าที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดให้เนี่ยไม่ใช่เทียบเท่าผลบุญนะคือความง่ายดายความเข้าใจอัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดผมอยากจะบอกกับพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาทั้งหลายวันนี้นะครับเราหลายๆคนมาคือการเสียสละการเสียสละนี่คือความดีที่อัลเลาะห์ตะอาลาให้ถ้าเราไม่ให้เวลาวันนี้นะครับกับการรวมตัวเพื่อศาสนาแน่นอนเราก็ต้องหมดเวลาเหมือนกันเราก็ต้องผ่านเวลานี้ไปเราก็ต้องผ่านวันนี้ไปเหมือนกันแต่ผ่านกับอะไรนั้นอยู่ที่ตัวเราเมื่อแอลานออกไปว่าวันนี้มีการมุซากาเราะห์มีการรวมตัวเพื่อศาสนาเราสละคำว่าสละตรงนั้นแหละมันมีค่าในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาโดยนี้พี่น้องแม่บ้านเป้าหมายของเราเพื่ออะไรเพื่อเราจะเข้าใจเราต้องการความเข้าใจเพราะว่าความเข้าใจเกี่ยวกับศาสนานั้นมันเป็นความดีอัลเลาะห์จะให้อัลเลาะห์จะให้ก็ต้องเมื่อเขาคนนั้นมีการมุญาฮะดะห์มีการเสียสละด้วยนี้ในงานดะวะห์งานตับลีกเนี่ยที่เราทำที่เราพยายามนะครับที่เราเรียนรู้จะบอกว่าทำเรายังไม่สมบูรณ์นะคือเราเรียนรู้กิตตุบลาจาทุกวันนี้เรากำลังเรียนรู้งานศาสนาเรียนรู้สิ่งที่มีค่าคืองานศาสนาที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ประทานให้กับสุดที่รักของพระองค์คือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวันนี้เราคนหนึ่งอัลเลาะห์ให้เตาฟีกอัลเลาะห์ฮิดายะห์และเราพร้อมที่จะสละเราพร้อมที่จะเรียนรู้ตรงนี้เพื่องานศาสนานะครับเราคนหนึ่งเป็นผู้ที่โชคดีนะครับเราเข้าใจแล้วว่าความดีในทัศนะของอัลเลาะห์นั้นคือศาสนาอัลเลาะห์จะเปิดความเข้าใจกับศาสนาด้วยนี้วันนี้อัลเลาะห์ให้แล้วอัลเลาะห์ให้เราแล้วอัลเลาะห์มุนตะคอบเราแล้วนะครับเราจะมีความรู้สึกว่าเพียงพอไม่ได้เออพอแล้วภูมิใจนะภูมิใจได้แต่ว่าเพียงพอมันไม่ได้เพราะว่าหน้าที่ของเราไม่ใช่แค่นี้ไม่ใช่แค่เราเข้าใจไม่ใช่แค่เราปฏิบัติอย่างที่ผมบอกตอนแรกที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานกุนตุมคอยรออุมมะตินคิตับกับซอฮาบะห์แต่เปิดความเข้าใจเปิดความแคร์ความเรียนนี้ให้กับอุมมะห์ของท่านนบีจนถึงวันกิยามะห์อุมัตนี้เป็นอุมัตที่ดีเลิศเพราะอัลลอฮ์เชื่อมโยงกับมนุษย์ชาติไม่ได้เชื่อมโยงกับอิบาดัตกับความเข้าใจคนเดียวว่าอุมัตนี้ดีเลิศเพราะเขาเข้าใจศาสนาเพราะเขาอิบาดัตเยอะไม่ใช่ขอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสิตะมุรูนะบิลมะอรูฟวะตะนะฮาวนะอานิลมุนกัรวะตุมินูนะบิลลาห์ดีเลิศประเสริฐทั้งหมดเนี่ยเพราะอัลลอฮ์เชื่อมเรากับมนุษย์ชาติกับอุมัตประชาชาติทั้งหมดทำอะไรล่ะตะมุรูนะบิลมะอรูฟวะตะนะฮาวนะอานิลมุนกัรการชักชวนไปสู่ความดีความดีที่ผมบอกตอนแรกที่นบีบอกอะความดีในทัศนะของอัลเลาะห์ตะอาลาชักชวนไปสู่ความดีแคร์ในทัศนะของอัลเลาะห์คือเข้าใจศาสนาเราต้องพยายามบนตัวเองให้เข้าใจให้ลึกซึ้งนะครับและต้องพยายามบนอุมมะห์ประชาชาติบนพี่น้องของเราด้วยให้เข้าใจไม่มีวิธีอื่นใดแบบอย่างใดที่อัลเลาะห์จะเปิดความเข้าใจนอกเหนือจากเรานั้นต้องมีการมุญาฮะดะห์วัลลซีนะญะฮะดูฟีนาคำว่าฟีนาเนี่ยในเส้นทางของฉันการมุญาฮะดะห์การเรียนรู้จะเข้าใจงานนบีจะเข้าใจเกี่ยวกับอามันอิบาดะห์ต้องมีการเสียสละโดยนี้งานดาวะห์งานในตัรตีบของมัสตูรอหรือว่างานผู้ชายเนี่ยจะมีการมาคำว่ามุญาฮะดะห์อยู่ในนั้นไม่เท่ากับสมัยนบีหรอกแต่มุญาฮะดะห์ในยุคเราเนี่ยเล็กๆน้อยๆหรอกแต่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเปิดมหาศาลโดยนี้วันนี้ถ้าถามใครๆก็อยากได้ความดีอยากได้สิ่งดีๆสิ่งดีและความดีในทัศนะของอัลเลาะห์และรอซูลคือศาสนาคือเข้าใจศาสนาด้วยนี้งานทุกวันนี้ต้องการให้เราเสียสละเพื่องานเพื่ออัลเลาะห์เปิดความเข้าใจ
พื่ออัลลอฮ์เปิดความดีและให้ความดีกับเราและกับอุมมัตทุกคนกับประชาชาติทุกคนด้วยนี้เราจะมีความรู้สึกว่าพอเพียงและเพียงพอกับการที่เราได้ปฏิบัติได้อามานได้เรียนรู้แค่ตัวเราไม่ได้เพราะเราถูกส่งมานะครับไม่ได้ไม่ใช่แค่ว่าตัวเราเองแค่อุมมัตเชื่อมโยงกับอุมมัตด้วยเชื่อมโยงกับมนุษยชาติทั้งหมดด้วยนี้พี่น้องแม่บ้านได้ศรัทธานะครับนี่คือการรวมตัวนะครับเป้าหมายการรวมตัวของเราด้วยตักดีของอัลเลาะห์อัลเลาะห์จะให้ความดีอัลเลาะห์ให้มีการรวมตัวผมมั่นใจเหลือเกินว่าทุกคนถ้าถามความมัสรูฟียะห์เนี่ยต่างคนสามารถที่จะบอกว่าฉันก็ไม่ว่างนะฉันมีหน้าที่ฉันมีการงานมีความรับผิดชอบแต่จริงๆแล้วนะครับรับผิดชอบที่แท้จริงหน้าที่การงานที่แท้จริงคืองานนบูวะห์งานนบีเป้าหมายอันนี้แหละที่อัลเลาะห์ส่งเรามาทุกวันนี้แค่ทดสอบเราทุกคนอาจจะอยู่ในงานการงานในแต่ละอย่างในแต่ละหน้าที่เนี่ยนี่คือการทดสอบบางคนจะเป็นพ่อค้าบางคนจะเป็นแม่ค้าบางคนจะเป็นรับค่าเป็นข้าราชการบางคนจะเป็นชาวสวนบางคนก็จะเป็นเกี่ยวกับผู้นำเป็นผู้นำฮุกุมัตทำงานเกี่ยวกับข้าราชการนั่นเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งแต่อันนี้คือการอิมติฮานจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺทดสอบอัลลอฮ์ส่งมาให้ทำงานตรงนี้ทดสอบกับสิ่งเหล่านี้แต่เป้าหมายจริงๆนะครับสองเป้าหมายเท่านั้นที่อัลลอฮ์ตะอาลาส่งมาเราทุกคนมาในโลกดุนยาเนี่ยสองเป้าหมายใหญ่ๆคือหลักๆว่ามาคอลับตุลจินนวลีอินซาอิลลัลยาบุดุนเราต้องจะทำยังไงให้เรานั้นอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ตะอาลาสมบูรณ์นี่คือหน้าที่ลิยะบุดุนในหน้าที่นี้อุลามะตัฟซีรคำว่าลิยะบุดุนคือไอลิยะริฟุนต้องรู้จักอัลเลาะห์ตะอาลานี่คือการฝึกฝนนี่ต้องเรียนอันนี้แหละที่เราต้องเรียนอย่างที่2ก็คือกุนตุมคอยรออุมมะตินอุคริจัตลินนาสคือเป้าหมายอุลามะได้อธิบายเกี่ยวกับ2มักซิดนี้คือมักซิดคอสและมักซิดอามคืออุมุมคือรวมมนุษย์ทั้งหมดในอิบาดะห์เราต้องปฏิบัติเราต้องทำคอสคือต้องเป็นสาเหตุความดีให้กับพี่น้องให้กับอุมมัตให้กับทุกคนเริ่มตรงไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มกับตัวเองและครอบครัวและเพื่อนสนิทตัวเองนบีก็อิบาดะห์อยู่นะอัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อเป็นอุสวะตุนฮัสนะห์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ความดีกับมนุษยชาติเราะห์มะตุลลิลอาลามีนนบีก็อิบาดะห์ในยุคแรกๆอิบาดะห์อยู่ในถ้ำใครเป็นคนที่ให้ความง่ายดายกับการอิบาดะห์ตอนนั้นคือภรรยาอัลลอฮ์เริ่มใช้ภรรยาและอัลลอฮ์เริ่มเปิดความเข้าใจและจะเห็นว่าในยุคแรกๆของอิสลามเนี่ยอัลลอฮ์ใช้คู่ใช้งานควบคู่คือท่านนบีแน่นอนอยู่แล้วอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อรอห์มะตุลลิลอาลามีนเพื่ออุสวะตุนฮัสนะห์เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อให้ความดีให้เราะห์มะตให้ความรักกับอุมมัตประชาชาติแต่ความง่ายดายกับงานอันนี้อัลลอฮ์ก็ได้ตะลีมีอุมมัตในยุคแรกตอนอิบาดะห์ตั้งแต่อิบาดะห์ความง่ายดายของการอิบาดะห์ของท่านนบีเนี่ยอัลลอฮ์เลือกภรรยาของท่านนี่แหละเป้าหมายการรวมตัววันนี้นะครับจะให้เราทุกคนมุสลิมะห์แม่บ้านทั้งหลายให้เห็นถึงคุณค่าและเป้าหมายและมักซิดจุดประสงค์ของเราเกียรติของผู้หญิงด้วยอัลลอฮ์ยกเกียรติผู้หญิงขนาดไหนใช่ในประวัติศาสตร์ไม่มีหรอกนบีเป็นผู้หญิงแต่ทุกนบีที่โตมาเกิดมาทำงานเนี่ยอัลลอฮ์ได้ตัรบียะห์ผ่านผู้หญิงนบีทั้งหมดโตมาบนตักของผู้หญิงและทุกฝึกฝนมาบางนบีเนี่ยไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีผู้ช่วยคนที่เป็นคนที่คอยให้กำลังใจจะเห็นได้ว่าในยุคนบีไหนที่ไม่มีผู้ช่วยไม่มีผู้ให้กำลังใจในยุคนั้นเป้าหมายหลักๆที่เราส่งมาเพื่อเป้าหมายศาสนาเพื่อให้ความเข้าใจกับกลุ่มในแต่ละยุคนั้นไม่สมบูรณ์จะเห็นได้ว่าในยุคที่อัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานยุคนบีนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ให้อายุยาวอัลลอฮ์ให้หลายๆอย่างแต่คนที่คอยหนุนหลังหรือว่าสนับสนุนนบีนูฮ์เนี่ยไม่มีถึงแม้ว่าอายุมากใช้เวลานานในการทำงานในการอยู่บนมักซิดที่อัลลอฮ์ส่งนบีมาเพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อเป็นตัวอย่างเพื่อนำประชาชาติของในแต่ละยุคนั้นกลุ่มของเขาไปศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตะอาลาอีมานต่ออัลลอฮ์ตะอาลาจะเห็นได้ว่านูห์เนี่ยอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอาน950ปีแต่คนที่ศรัทธาในสมัยนูห์แค่83คนซอฮีห์ริวายะฮ์วัลลอฮุอะลัม
คืออัลลอฮ์จะตะอาลีมีอุมมะห์อัลกุรอานทั้งหมดจะบอกเรื่องราวประวัติศาสตร์เนี่ยคือจะตะอาลีมีอุมมะห์ให้เราคิดให้เราศึกษาให้เราเรียนรู้ถึงแม้ว่าเป็นนบีถ้าไม่มีที่ปรึกษาถ้าไม่มีคนให้การสนับสนุนใช้เวลานานใช้มุอ์จิซะฮ์ก็ตามผลลัพธ์นาติจะที่เกิดขึ้นนั้นไม่สมบูรณ์แต่ในยุคหลังจากนั้นนะครับอัลลอฮ์ตะอาลาได้เล่าประวัติเหมือนกันในสมัยนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามอัลลอฮ์เริ่มใช้ผู้หญิงแล้วตั้งแต่พ่อตั้งแต่ปะของอิบรอฮีมเนี่ยเกิดมานบีอิบรอฮีมเกิดมาปะไม่มีศาสนาเนี่ยปะเป็นคนที่ว่าปั้นจเวตขายแล้วก็บอกให้อิบรอฮีมนั้นไปขายแต่ด้วยการที่ว่ามีภรรยามีผู้หญิงมะของนบีอิบรอฮีมนั้นเขาเป็นคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยนี้อิบรอฮีมอะลัยฮิสลามนั้นเขาเรียกว่าความเข้าใจของเขานั้นเอียงไปทางมะของเขาไม่ได้ตามใจเขาไม่ได้ตามความต้องการของพระเขาตามความต้องการและฟิกเกตการตารเบียของมะเขาคิดอยู่ตลอดเวลามันเป็นไปได้เนี่ยสิ่งที่เราทำเองแล้วก็เราจะไปขอจากเขาเราจะไปพึ่งพาเขามันเป็นไปไม่ได้นบีอิบรอฮีมป้าของนบีอิบรอฮีมบอกว่าเอาไปขายลูกเอาไปขายเอาไปประกาศขายนบีอิบรอฮีมก็ไปขายตามคำสั่งของป้าแต่ขายการขายของนบีอิบรอฮีมนั้นเขาบอกว่าใครจะซื้อมั่งสิ่งนี้มันสามารถทำอะไรได้เลยอุลามะว่านบีอิบรอฮีมนี่ใช้เชือกผูกที่คอนะผูกที่ตัวนั้นตัวจุเอตแล้วก็ลากใครจะไปซื้อความเข้าใจของนบีอิบรอฮีมนั้นโน้มไปทางมะเพราะว่ามะเนี่ยเป็นคนที่ว่าตะเบียดูแลทุกอย่างอัลลอฮ์เปิดความเข้าใจเพราะสาเหตุที่ว่าตะเบียการสนับสนุนนั้นของมะของเขาเกิดความเข้าใจกับนบีอิบรอฮีมหลังจากนั้นนบีอิบรอฮีมเองเมื่ออัลลอฮ์ประทานเมื่ออัลลอฮ์ส่งมาให้การให้พยายามบนศาสนาอัลลอฮ์ก็เปิดความเข้าใจให้กับภรรยานะครับเดี๋ยวนี้ในสมัยนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์ให้ความเจริญกับศาสนานะครับเล็กๆน้อยๆผมบอกในยุคของอิบรอฮีมแต่ในยุคที่ว่าใช้เวลาสั้นที่สุดแต่ว่าผลลัพธ์ที่ออกมามหาศาลเวลาสั้นๆ23ปีนาทีย่อผลลัพธ์ที่ออกมา 124,000 ท่านรอดิยัลลอฮุอันฮุมเพราะนบีทำงานหลักของนบีเนี่ยคือเรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่ให้ความง่ายดายกับท่านนบีคือภรรยาของท่านเองคอดีญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮุอันฮานี่แหละพี่น้องแม่บ้านนะครับความจําเป็นและความสําคัญของงานเราเนี่ยขาดผู้หญิงไม่ได้อัลเลาะห์บอกเรื่องราวในอัลกุรอานในแต่ละยุคในสมัยนบีเนี่ยในยุคไหนที่ขาดผู้หญิงในยุคนั้นจะไม่เจริญศาสนาไม่เจริญแต่เมื่อมีผู้หญิงในสมัยนบีไหนในยุคไหนในยุคนั้นจะเจริญฉันใดก็ฉะนั้นพี่น้องแม่บ้านที่ศรัทธาวันนี้เราต้องการความสำเร็จเราต้องการความคือความดีอ่ะที่เราฝึกที่เราเรียนที่เราทำงานทุกวันเนี้ยเราต้องการสำเร็จในชีวิตเราต้องการความสุขสบายเราต้องการประสบความสำเร็จอัลลอฮ์ได้วางนะความสุขสบายความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ในศาสนาศาสนาจะเกิดขึ้นมาในการมีชีวิตตัวเราในครอบครัวเรากับอุมมะห์ประชาชาตินี้ต่อเมื่อมีการพยายามการพยายามนี้แหละต้องมีบาลานซ์ต้องมีการพยายามทั้งผู้หญิงและก็ผู้ชายฮิกมะห์นะครับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่ถูกสร้างอัลเลาะห์ตะอาลามาสร้างมาเนี่ยไม่มีหรอกสักชิ้นนึงที่ว่าสร้างมาด้วยเปล่าประโยชน์ส่วนมากมักลบถ้าเราหานั้นเราค้นหาสิ่งที่ถูกสร้างส่วนมากอัลลอฮ์ตะอาลาจะสร้างเป็นคู่ในคู่ของมันในคู่ของที่อัลลอฮ์ตะอาลาสร้างก็มีมักมักซึดและก็เป้าหมายจุดประสงค์ที่อัลลอฮ์สร้างเป้าหมายก็มีและฮิกมะห์ในคู่ในทุกอย่างเนี่ยอย่างเช่นอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างฟ้าอัลลอฮ์ก็สร้างแผ่นดินนี่คือคู่และอัลลอฮ์ตะอาลาสร้างฟ้าเนี่ยสีของมันจะเป็นสีฟ้าฮิกมะห์ในสีฟ้าเนี่ยคือมีประโยชน์ในตัวของมันถ้าหากว่าอัลลอฮ์สร้างสีแดงสายตาเราอยู่มันอยู่ได้ไม่นานหรอกถ้าท้องฟ้าเนี่ยมหาศาลความกว้างความใหญ่ของท้องฟ้าเนี่ยเกิดเป็นสีแดงแน่นอนมันจะขัดกับสายตาสายตามนุษย์ไม่สามารถที่จะรับได้ถ้ามีสีแดงเยอะๆแต่อัลลอฮ์สร้างท้องฟ้าเนี่ยมีบรรยากาศเป็นสีฟ้าอัลลอฮ์สร้างต้นไม้ในโลกนี้ใบไม้มีเป็นสีเขียวอัลลอฮ์สร้างทะเลที่ว่าสามส่วนของโลกเป็นสีฟ้าสีทะเลบลูคือความดีทั้งนั้นแหละที่เราสร้างมาโดยเฉพาะมนุษย์เป็นสิ่งที่ถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดอัชรอฟุลมักลูกาตอัลเลาะห์สร้างผู้หญิงอัลเลาะห์สร้างผู้ชายอินนาคอละกนากุมมินดะกะรินวะอุนซามีเป้าหมายในตัวของมันอย่างที่บอกเมื่อกี้2เป้าหมาย
ลียบุดุนลียริฟุนอุคริยัตลินาสตะมุรุนบิลมารุฟด้วยนี้เป้าหมายนั้นจะสมบูรณ์ต่อเมื่อคู่ของมันนั้นคู่ของแต่ละคู่ที่อัลลอฮ์สร้างนั้นบาลานซ์กันให้ค่าเท่าๆกันอยู่ด้วยกันมีดินไม่มีฟ้าเราก็อยู่ยากมีกลางวันไม่มีกลางคืนเราก็อยู่ไม่ได้มีความร้อนอย่างเดียวไม่มีความเย็นมีแต่เย็นแต่ไม่มีร้อนมนุษย์ก็อยู่ยากชั้นใดก็ชั้นนั้นศาสนาจะเจริญมีแต่ผู้ชายมันไม่สามารถที่จะเจริญอัลลอฮ์มีความสามารถแต่ซุนนะตุลลอฮ์ทุกสิ่งที่ถูกสร้างมามีมักซุดมีฮิกมะห์ในตัวของมันด้วยนี้พี่น้องแม่บ้านศาสนาเจริญด้วยการพยายามพยายามนี่ต้องมีพยายามควบคู่กันไปบาลานซ์แน่นอนนบีเป็นคนพยายามแต่ความเจริญความง่ายดายที่นบีพยายามเพราะอัลลอฮ์ทรงผู้หญิงภรรยาของท่านนบีเป็นคนที่สนับสนุนคอยให้กำลังใจคอยที่จะคืออยู่เคียงข้างกับท่านนบีเดี๋ยวนี้พี่น้องแม่บ้านวันนี้อยากให้พี่น้องแม่บ้านทั้งหลายรู้คุณค่านะครับรู้คุณค่าศาสนาเนี่ยซุนนะตุลลอฮ์เลยแหละซุนนะตุลลอฮ์ถ้าไม่มีผู้หญิงเนี่ยไม่เจริญอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานในสมัยนบีนูห์เนี่ยเกือบพันปีแค่83คนนั่นคือนตีญะห์แต่สมัยนบีคือสั้นๆ23ปีรอดิยัลลอฮุอันฮุม224,000ท่านด้วยนี้เป้าหมายของเราวันนี้พี่น้องแม่บ้านเราต้องการให้เราเนี่ยสำเร็จในครอบครัวเราลูกๆเรานะครับสำเร็จในหมู่บ้านเราถ้าเราไม่มีความคิดอันนี้ไม่มีความรักไม่มีความหวงแหนกับคนในครอบครัวกับพี่น้องกับคนในหมู่บ้านกับอุมมะห์ประชาชาตินบีบอกว่าไงลายุมินุอะฮะดุกุมเราก็ไม่สมบูรณ์เช่นกันลายุมินุอะฮะดุกุมไม่สมบูรณ์อีมานสุดเจ้าเมื่ออีมานของเราไม่สมบูรณ์ศาสนาจะสมบูรณ์ยังไงเพราะว่าศาสนาพื้นฐานของศาสนาคืออีมานเมื่อความบกพร่องในอีมานเราบกพร่องอ่ะความสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์อ่ะเราก็ไม่สมบูรณ์เกี่ยวกับศาสนาลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลินัฟซิโดยนี้พื้นฐานของศาสนาคืออีมานที่สมบูรณ์ตอนนี้การพยายามพื้นฐานแรกที่นบีพยายามนะพยายามบนอีมานก่อนและอัลลอฮ์ตะอาลาให้กลิ่มอีมานอุมมะห์นบีคนแรกอัลลอฮ์ก็ให้กับผู้หญิงคอดีญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องเคยแม่บ้านเคยสังเกตไหมเคยตั้งคำถามในความคิดในหัวใจเราในสมองเราไหมทำไมอัลลอฮ์ไม่ให้กับคนอื่นล่ะทำไมอัลลอฮ์ให้กับผู้หญิงล่ะคือตะลีมีอุมมะห์คือเกียรติของผู้หญิงละหมาดอัลลอฮ์ก็ให้ผู้หญิงก่อนละหมาดเป็นฮุกกลมของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พิเศษในศาสนาเปรียบเสมือนเสาของศาสนาและเป็นอามัลอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์เรียกสุดที่รักของพระองค์โดยตรงโดยไม่ผ่านสื่อโดยไม่ผ่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเรียกมาเข้าเฝ้าว่าฉันจะให้สิ่งที่ประเสริฐที่สุดคือละหมาดละหมาดอันนี้อัลลอฮ์ให้กับอุมมะห์นบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้กับใครก่อนอัลลอฮ์ให้กับผู้หญิงก่อนคือภรรยาของท่านคอดีญะตุลกุบรอรอฎิยัลลอฮุอันฮาพื้นฐานของศาสนาผู้หญิงอามัลศาสนาที่ดีเลิศอัฟดัลอามัลคือการละหมาดอัลเลาะห์ก็ให้กับผู้หญิงคนที่มีเกียรติที่สุดในศาสนาของอัลเลาะห์ตะอาลาคนที่ตายเพื่อศาสนาอัลเลาะห์จะไม่เรียกว่าตายนะอัลเลาะห์จะในสมัยซอฮาบะห์เนี่ยจะไม่ใช้คําว่าตายใช้คําว่าชะฮีดเมื่อเขาได้สละเพื่อศาสนาเขาจบชีวิตไปเกี่ยวกับศาสนาคนนี้ดะรีญะห์เขานั้นชะฮีดคนชะฮีดเนี่ยในทัศนะของอัลเลาะห์ตะอาลาเขาไม่ตายผมเคยอ่านในประวัติศาสตร์เคยเจอในกิตาบเรื่องราวในยุคของนบีของอุมารบินอับดุลอาซิซอุมารอับดุลอาซิซนี่ฉายาว่าอุมารซานีเป็นผู้ปกครองเป็นผู้นำเป็นคอลิฟะห์ที่ว่าปกครองเวลาสั้นๆแต่ว่าความอามันดาใหม่ความสุขความสงบสุขเกิดขึ้นในสังคมอุมาร์บินอับดุลอาซิซเพราะเขาปฏิบัติปกครองในยุคนั้นเอาศาสนาเอาความรักมาแบ่งปันกับอุมมัตประชาชาติการเสียสละของตัวเองเพื่ออุมมัตได้รับประโยชน์ยอมลำบากเพื่อตัวเองยอมลำบากยอมตัวเองลำบากเพื่ออุมมัตเพื่อศาสนาเจริญด้วยนี้อัลลอฮฺตะอาลาเปิดอามันดาใหม่ความสงบสุขในยุคนั้นนะครับ
ม่ใช่ว่ามนุษย์อย่างเดียวที่ได้รับความสุขแม้แต่สัตว์แม้แต่คือมโหสถบรรยากาศสังคมมีแต่ความดีอ่ะเมื่อศาสนาเมื่อการดำเนินชีวิตนั้นมีศาสนามนุษย์มีศาสนาในการดำเนินชีวิตโลกทั้งโลกสงบสุขงูไม่กัดคนเพราะอัลลอฮ์สร้างงูไม่ได้ให้ไปกัดคนเสือสิงกระทิงแรดไอสัตว์ที่ว่ากินเนื้อสดเป็นอาหารเขาไม่กินไม่ไปทำร้ายสัตว์เลี้ยงของพี่น้องมุสลิมของมนุษย์ด้วยกันนะทำไมอ่ะเพราะความสงบสุขอมันดามัยเพราะอามาศาสนาตอนนั้นอุมัรบินอับดุลอาซิซปกครองก็ได้ส่งบรรดาเขาเรียกว่าทหารแหละทหารของอัลเลาะห์ทหารของคอลิฟ่าคือคนทำงานศาสนาถ้าเราพูดว่าคำว่าทหารอย่างเดียวสมัยเรายุคเราในตอนนี้ในบรรยากาศมอฮ์เนี่ยเราจะมองภาพว่ามันเป็นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะสมัยซาฮาบะเนี่ยมันแบบอื่นสมัยของคอลิฟะอุมัรบินอับดุลอาซิซก็คือผู้รับผิดชอบในหน้าที่อ่ะผู้ดูแลความสงบสุขของอุมมะห์ประชาชาติผู้เรียกร้องมนุษย์ไปสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวันหนึ่งอุมัรบินอับดุลอาซิซส่งไปผมอยากจะบอกเกียรติของผู้หญิงนะเล่าเรื่องนี้นิดนึงส่งเราบรรดาทหารของเขานี่ไปที่โรมในตอนนี้ก็อิตาลีโรมไปเพื่อประกาศศาสนาปรากฏว่า7คนเนี่ย7หรือว่า8คนผมจำไม่ได้นานแล้วไม่ได้อ่านหลายปีแล้วไม่ได้เปิดแค่นึกตอนที่ว่าเคยมุซากะเราะห์เรื่องนี้ใน8คนเนี่ยไปที่โรมปรากฏว่ากษัตริย์ของโรมเนี่ยจับทั้ง8คนจับไปขังแล้วก็7คนนี่ถูกฆ่าพอจับไปแล้วก็ฆ่าเขาไปเพื่อศาสนาเนี่ยคนที่เสียจบชีวิตไปเขาเรียกว่าชะฮีดชะฮีดนะผมจะบอกว่าชะฮีดนั้นมีเกียรติในศาสนาของอัลลอฮ์และอัลเลาะห์ให้ตำแหน่งนี้กับใครผมอยากบอกเกียรติของผู้หญิงแค่เราทุกวันนี้มองข้ามเราไม่ได้เอามามุซากะเราะห์มาพูดมองผู้หญิงก็แค่คนทำอาหารแม่บ้านเราบรรยายก็พูดว่าพี่น้องแม่บ้านแม่บ้านคืออะไรคนทำอาหารคนซักเสื้อผ้าไม่ใช่แม่บ้านที่แท้จริงในอิสลามคนที่สนับสนุนเกี่ยวกับงานศาสนาคนที่ให้ความง่ายดายคนที่ให้ความซาวญะตุนมุมินะตุนตุอินฮุอะลาอีมานิฮิคนที่ให้การให้ความง่ายดายเกี่ยวกับอีมานคนที่พยายามสร้างอามานอีมานในบ้านนั่นคือแม่บ้านในหะดีษบอกว่าซาวญะตุนมุมินะตุนตุอินฮุอะลาอีมานิฮินี่คือแม่บ้านปรากฏว่า7คนถูกฆ่าเขาเรียกว่าชะฮีดคนหนึ่งหลุดออกมาหนีออกมาได้ก็วิ่งกลางคืนด้วยในขณะที่เขาออกนอกเมืองชานเมืองในรูมนิดหนึ่งได้ยินเสียงเขาเรียกว่าม้าเนี่ยที่เขาไปเนี่ยไปกับม้าคนละตัวพอชะฮีด7คนชะฮีดเขาก็หลุดมาคนหนึ่งก็วิ่งเดินเท้าด้วยเดินเท้าเพราะว่าเขาถูกจับที่เหลือโดนฆ่าแล้วก็ชะฮีดในขณะที่เขากำลังเดินกลางคืนในบรรยากาศที่ว่ามืดสนิทเขาได้ยินเหมือนว่าเสียงเท้าม้าที่ว่าวิ่งตามเขาก็นึกในใจว่าฉันคงไม่รอดหรอกคืนนี้ก็เตรียมพร้อมที่จะสละเพื่อศาสนาแต่ต้องเอาตัวรอดก่อนต้องปกป้องชีวิตเนี่ยเขาก็วิ่งคนกับม้าเนี่ยใครจะเร็วกว่ามันเป็นไปไม่ได้อัลเลาะห์สร้างม้าเนี่ยเพื่อใช้งานในการวิ่งนะครับถ้าม้าเนี่ยไม่เคยวิ่งเขาจะอยู่ไม่ได้เขาอาจจะป่วยเขาอาจจะเป็นโรคเขาอาจจะจบชีวิตก็เป็นได้